ที่ภูทับเบิกกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะคะว่ามีต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยยืนต้นตายนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่าต้นพญาเสือโคร่งยืนต้นตายเริ่มมาตั้งแต่ปี2560มาจนถึงปัจจุบันนะคะสภาพเป็นอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยจะออกดอกบานสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะเดินทางไปถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ไปซะแล้วนะคะคือบริเวณนี้ค่ะอยู่ในแปลงปลูกป่าภูทับเบิกประชาอาสาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหมู่ที่14บ้านทับเบิกอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนื้อที่ประมาณ126ไร่ค่ะเป็นอันซีนของจังหวัดเลยแต่ปรากฏว่าสภาพล่าสุดเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งผู้ใหญ่บ้านทับเบิกนะคะคุณใจแซ่ถาวบอกว่าปรากฏการณ์นี้เริ่มตั้งแต่ประมาณปี2560ตอนแรกทุกคนนึกว่าเป็นการผลัดใบไม้ตามฤดูกาลแต่ปรากฏว่าด้วยสภาพอากาศไม่หนาวเย็นมาหลายปีแล้วก็มีความแห้งแล้งนะคะก็เลยไม่ออกดอกปรากฏว่าพอมาต้นปีนี้ค่ะใบนี่ร่วงหมดทั้งต้นเลยแล้วกิ่งก้านก็แห้งเหี่ยวยืนต้นตายแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีแปลงอื่นๆด้วยที่อยู่บนสันเขาเขตอุทยานที่ติดต่อกับที่ทำกินของชาวบ้านราวๆ300ไร่สภาพก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะคุณผู้ชมยืนต้นตายแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นซากุระเมืองไทยออกดอกอีกเลยนะคะเบื้องต้นได้มีการประสานและก็แจ้งไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะว่าต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยปกติจริงๆเขาเป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโดยเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งในพื้นที่ป่าภูทับเบิกเนี่ยจะมีต้นพญาเสือโคร่งขึ้นตามภูเขาเยอะเลยและยังไม่พบการยืนต้นตายแบบนี้มาก่อนเห็นแล้วแห้งแล้งใจตามไปด้วยเลยนะคะปกติชาวบ้านเขารู้สึกว่าเห็นดอกสีชมพูบานสะพรั่งเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายรูปรอกันทุกปีแต่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี60แล้วอย่างที่คุณแอมว่านะคะมันก็เลยทำให้ต่อไปนี้เนี่ยใครจะมาท่องเที่ยวล่ะใช่ไหมคือสภาพอากาศที่มันร้อนขึ้นทั่วทั้งโลกจริงๆแล้วก็มาจากฝีมือมนุษย์นะคะแล้วการยืนต้นตายเนี้ยมาจากเรื่องของอากาศที่ร้อนจริงๆก็คือฝีมือพวกเราเนี่ยแหละนั่นสิคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วล่ะนะคะต้องไปตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรนะคะ